ขบวนการค้ายาเสพติดของลุงสมชายข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการรวบรวมของท่านออกยาเพชรบุรีเมื่อ29กรกฎาคม2557เรียบเรียงใหม่โดยสนามหลวง2008ขบวนการค้ายาเสพติดของเครือข่ายลุงสมชายสาเหตุที่ลุงสมชายป้าสมจิตต้องค้ายาเสพติดเป็นอาชีพแม้ลุงสมชายจะพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าตนมีฐานะสูงส่งเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยจนทำให้คนไทยจำนวนมากกลุ่มหลงอย่างบ้าคลั่งชนิดยอมตายถวายชีวิตทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปในขณะที่นิตยสารฟอบได้จัดลำดับให้ลุงสมชายเป็นเทวดาที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกแต่หลายคนรู้ดีว่าวงตระกูลลุงสมชายไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลมาแต่ก่อนแต่อย่างใดได้เหตุใดจึงได้มั่งคั่งร่ำรวยผิดหูผิดตากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ไม่มีผู้ใดทัดเทียมได้ทั้งในด้านทรัพย์สินและเดชานุภาพที่ไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าลุงจะทำตัวชั่วช้าสามานเพียงใดเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปท่านประธานรามาองค์ที่5ที่เมียต่างอิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างพระนางสว่างวัฒนาและพระนางสวภาผ่องศรีพอลูกของพระนางสว่างวัฒนาราชทายาทวชิรนาถิตตายลูกของพระนางสวภาคือวชิราวุธจึงได้ขึ้นเป็นรามาที่6แทนทำให้เจ้าสายสวภามีอำนาจในราชสำนักเจ้าสายสว่างตกต่ำจึงต้องผลักดันให้ลูกหลานของตนเององค์ชายมหิดลพาหลานคืออานันท์และภูมิลำพองไปอยู่เมืองนอกเพราะกลัวราชภัยจากสายสวภาและรามาที่6แต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์ผันแปรจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เมื่อรามาที่7สละราชสมบัติคณะราษฎรจึงเสนอให้เจ้าสายสว่างคือเจ้าชายอานันท์ไปเรียนอยู่ต่างประเทศให้กลับมาเป็นกษัตริย์รามาที่8เพราะเห็นว่าเจ้าชายอานันท์ยังเป็นเด็กและเจ้าสายสว่างไม่มีอิทธิพลในราชสำนักแล้วคงจะควบคุมให้เป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้ไม่ยากเมื่อเจ้าชายอนันต์คิดเป็นรามา8ก็เป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่ดีแต่พระอนุชาภูมิลำพองที่มีความริษยาอยากเป็นกษัตริย์เสียเองได้ลั่นไกสังหารรามาที่8ผู้เป็นพี่ชายของตนจึงทำให้กษัตริย์ภูมิลำพองจำเป็นต้องสร้างฐานอำนาจและบารมีเพื่อเอาไว้ปกป้องความผิดของตัวเองบวกกับความต้องการของเชื้อสายราชวงศ์ที่ต้องการชิงอำนาจคืนจากคณะราษฎรทำให้พวกราชวงศ์ต่างพร้อมใจกันปกป้องพระอนุชาภูมิลำพองและสนับสนุนให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปโดยโยนความผิดไปให้ในชิดในบุตรในเฉลียวว่าเป็นผู้ร่วมสังหารกษัตริย์รามาที่8ในขณะที่ครอบครัวของลุงสมชายได้ไปอยู่ต่างประเทศเสียนานทำให้อำนาจและบารมีรวมทั้งเงินทองก็ยังมีน้อยและพวกเจ้าก็ทำมาค้าขายไม่เป็นอยู่แล้วดังนั้นการที่จะหาเงินมาเพื่อสร้างฐานอำนาจและบารมีจึงทำได้ยากประกอบกับพระบิดาคือเจ้าชายมหิดลก็มาเสียชีวิตเมื่ออายุได้เพียง37ปีพระนางสังวรมีสามีใหม่และมีบริษัทอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ส่งมอร์ฟีนให้กับโรงพยาบาลต่างๆในสหรัฐและอีกหลายประเทศ
ลายเป็นช่องทางค้ายาเสพติดประเภทฟินและเฮโรอีนแหล่งผลิตผงขาวเฮโรอีนหรือผงขาวที่วงการตำรวจเรียกว่าแป้งที่บริสุทธิ์ที่สุดมีแหล่งผลิตในรัฐฉานของพม่าบริเวณชายแดนติดกับมณฑลยูนานของจีนโดยมีพวกว้าแดงที่ใช้เมืองยอนเป็นแหล่งผลิตเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกฟินพวกปลูกฟินเป็นชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานมีทั้งจีนรีซอมูเซอร์อีก้อโดยเรียกตัวเองว่าเป็นพวกโกกั้งแปลว่าดอยเก้ายอดหลังสงครามโลกครั้งที่สองพรรคก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็กได้ถอยทัพหนีพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปตั้งรัฐบาลใหม่ยังเกาะโฟโมซาหรือไต้หวันโดยได้วางกำลังป้องกันการไล่ล่าไว้ที่มณฑลยูนนานแต่ถูกกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์ตีแตกพ่ายและถอยร่นไปยังลาวเวียดนามและพม่าโดยมีกองกำลังนับหมื่นคนรัฐบาลพม่าดำเนินการปราบปรามปองกำลังทหารจีนพลัดถิ่นเหล่านี้อย่างจริงจังในปี2504คงเหลือแต่กองทัพที่3ของนายพลหลี่เหวินฝานและกองทัพที่5ของนายพลต้วนซีเหวินที่นำกำลังอพยพหนีการกวาดล้างของพม่าเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่3ก็มาถึงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และกองทัพภาคที่5มาปักหลักอยู่ที่ดอยแม่สลองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายต่อมาสหรัฐอเมริกาได้สร้างแนวยับยั้งคอมมิวนิสต์โดยขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยให้สนับสนุนกองพล93ของเจียงไคเช็กที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยประมาณ 30,000 คนมีการตั้งโรงเรียนการสอนภาษาจีนที่ดอยแม่สลองคณะรัฐมนตรีมีมติในปี2521ให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติแก่อดีตทหารจีนคณะชาติเมื่อกองพล93ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกฟินและอาศัยที่เป็นคนจีนด้วยการจึงได้ประสานงานกับกลุ่มโกกั้งที่อยู่ในรัฐฉานหรือที่เรียกว่ารัฐว้าของพม่าโดยกองพล93รับจ้างลำเลียงฟินการตั้งด่านภาษีเถื่อนและการค้าอาวุธสงครามโดยมีการประสานงานกับรัฐบาลและฐานไทยที่ทางอเมริกาสนับสนุนให้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำให้ลุงสมชายเห็นช่องทางในการหาเงินเพื่อสร้างฐานอำนาจให้กับราชวงศ์ซึ่งกำลังอ่อนไหวอยู่ในเวลานั้นจึงได้ร่วมมือกับฐานไทยและพวกกองพล93รวมทั้งพวกโกกั้งเพื่อค้าฟินกลุ่มโกกั้งที่ได้ร่วมมือกับลุงสมชายโดยส่งนายจิมมี่หยางมาสร้างโรงแรมรินคำที่เชียงใหม่ในปี2512โดยนายจิมมี่หยางประสานงานกับโรงพยาบาลแมคคอมิกเชียงใหม่ที่อเมริกาให้การสนับสนุนใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อการค้าผงขาวในภาคเหนือโดยลุงสมชายได้สร้างศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาขึ้นมาเพื่อประสานการปลูกพืชทดแทนฝิ่นบางหน้าเป็นที่มาของเส้นทางยาเสพติดโกกั้งสู่ประเทศไทยหรือมารีวัวปา4เส้นทางเส้นทางแรกมารีวัวปาวัดพระธาตุผาเงาดอยตุงจากฟินดิบมอร์ฟีนผลิตเป็นผงขาวเฮโรอีนจากโกกั้งสู่วัดพระธาตุผาเงาและดอยตุงในเส้นทางนี้เป็นผลประโยชน์ของพระนางสังวรปัจจุบันผลประโยชน์ได้ถูกถ่ายโอนไปให้ถั่วปากอ้าจุฬาพองมีกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนคุมเส้นทางใช้วัดพระธาตุผาเงาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นจุดพักยาก่อนลำเลียงเข้าสู่ดอยตุงโดยมีทหารที่ปลอมบวชเป็นพระ
จากวัดบวรนิเวศวิหารมาประจำอยู่ที่วัดธาตุผาเงาทำหน้าที่ดูแลยาเสพติดที่ส่งมาจากพวกโกก้างโดยทุกครั้งที่ครอบครัวมหิดลเสด็จมาดอยตุงก็จะต้องแวะมาที่วัดพระธาตุผาเงานี้ด้วยเสมอโดยมีเมียน้อยของเว่ยเสียกังสร้างบ้านอยู่ติดกับวัดพระธาตุผาเงาแห่งนี้พ่อค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์เว่ยเสียกังเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งแต่มาถูกทางการไทยจับตัวได้ขณะหลบมาอยู่ที่บ้านเมียน้อยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2531โดยมีสายข่าวแจ้งตำรวจกก7กองปราบปรามและเจ้าหน้าที่ปปส.บุกจับตัวได้ขณะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโชตนานิเวศตรงข้ามสนามกอล์ฟล้านนาเชียงใหม่ตามหมายจับเลขที่1000/263คดีครอบครองเฮโรอีนระหว่างคดีทนายได้ยื่นขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปขึ้นศาลสหรัฐในชั้นอุทธรณ์แต่ก่อนที่ทางการไทยจะส่งตัวไปเว่ยเสี่ยกังก็ได้รับการช่วยเหลือจากนายพลทหารผู้หนึ่งให้หนีออกจากเรือนจำด้วยเงินจำนวน30ล้านบาทในสุรชัยเงินทองฟูหรือบังรอนและในภาพ70ไร่พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของไทยก็ได้ลอยนวลหลบหนีการถูกคุมขังกับกุงไปได้อย่างสบายแต่ก็ไม่เคยมีนักข่าวคนไหนกล้าที่จะขุดคุยเรื่องนี้ทั้งที่คนพวกนี้เป็นนักค้ายาระดับโลกเพราะวงการนักข่าวไทยรู้กันดีว่าคนพวกนี้ได้รับการปกป้องจากในวังและมีข่าวว่าทั้งบังรอนและภาพ70ไร่ได้หลบหนีไปอยู่ในคฤหาสน์หรูของเว่ยเสี่ยกังภายใต้อิทธิพลของพวกว้าแดงในเขตเมืองยอนของพม่าโดยเว่ยเสี่ยกังปล่อยข่าวว่าได้ขายคฤหาสน์หรูไปในราคา 1,500 ล้านบาทดอยตุงฐานการผลิตฟินในพระราชดำริโดยใช้เพียงมติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นและนอกจากยาเสพติดที่นำมาจากโกก้างแล้วยังมีการปลูกฟินในพื้นที่ดอยตุงอีกด้วยผู้ที่ดูแลโครงการดอยตุงและเลขาสมเด็จย่าคือหม่อมราชวงศ์ดิษณัตดาดิษกุลเลขาของคุณย่าสังวรเป็นผู้ดูแลโครงการพัฒนาดอยตุงและโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการบางหน้าในนามมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโดยร่วมมือกับพ่อค้ายาเสพติดและ